อยู่อีซินนี่หัวใจสวัสดีค่ะชาแนล YouTube นะคะของฟอร์ดพระประแดงบายเรลินฟอร์ดใจดีค่ะกลับมาพบกับท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับวันนี้นะคะที่ผ่านนะคะในช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่เดือนมกราคมก็ก้าวมาสู่ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่2ของปีกันแล้วค่ะกับเทศกาลนะคะ Chinese New Year ค่ะแล้วก็ไม่พลาดเลยค่ะกับการนะคะรีวิวรถนะคะของ Ford Ranger นะคะให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านอีก1คลิปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรลินมากับรุ่นนะคะที่เป็น4ประตูยกสูงนะคะที่ราคาถูกที่สุดนะคะในท้องตลาดค่ะมาแนะนำให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะก็เป็นในรุ่นของ4ประตูยกสูงของ XL Plus นะคะในรุ่นของเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดกันค่ะที่มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ที่ 2.2 ลิตร VG Turbo นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังสูงสุดที่160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรกันค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับสมรรถนะในด้านของการขับขี่นะคะในเรื่องของระบบเบรก ABS ให้ระบบป้องกันล้อล็อกแบบ ABS ให้ทั้ง4ล้อแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD ค่ะแล้วก็ยังมาในเรื่องของเชิงพาณิชย์ที่เน้นในด้านของการบรรทุกที่รองรับน้ำหนักกันถึง 1.3 ตันกันเลยค่ะแล้วก็ในด้านของการตกแต่งนะคะก็ยังมากันแบบเต็มแม็กด้วยการแต่งแบบออฟโรดตามใจลูกค้านะคะแล้วก็ตามงบประมาณเงินของลูกค้าในกระเป๋าด้วยค่ะว่าอยากแต่งแบบไหนงบประมาณมีเท่าไหร่เรามาคุยกันแต่สำหรับเจ้าคันนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าได้ตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ได้รับแคมเปญกันยังไงนะคะในช่วงท้ายคลิปนะคะไปชมกันให้ถึงท้ายคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในสไตล์การตกแต่งที่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้านะคะจะเป็นการใช้งบแบบเบาๆเลยค่ะบอกเลยนะคะคันนี้งบไม่หนักเลยค่ะกับกระจังหน้านะคะที่เป็นทรงแรปเตอร์นะคะเน้นตัวอักษร Ford FORD เป็นสีดำนะคะเพื่อให้ดูคมเข้มดุดันแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมนะคะกับการเพิ่มเติมของการทำงานด้านความปลอดภัยในเรื่องของชุดไฟตัดหมอกค่ะซึ่งทางโรงงานเราไม่ได้มีมาให้จากโรงงานสำหรับรุ่นนี้เราเป็นการติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานกับตัวลูกค้าค่ะแต่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับชุดโคมไฟหน้านะคะที่เป็นชุดไฟสปอร์ตนะคะระบบคีบมัสแตงนะคะก็จะเป็นสเต็ปนะคะในด้านของการทำงานระบบไฟเลี้ยวนะคะระบบไฟเดย์ไทม์แล้วก็ระบบไฟหลีนะคะการทำงานของระบบไฟเลี้ยวก็จะเป็นสไลด์นะคะไข่ปลาแสงสีส้มแบบนี้เลยแล้วก็เป็นคีบอะคริลิกนำแสงนะคะสีส้มแบบนี้เลยค่ะเป็น3ขีดนะคะแล้วก็ดวงโคมไฟนะคะเราอัปเกรดให้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วนะคะเป็นลำแสงแบบ LED ที่ให้ความคมสว่างชัด มากกว่าชุดไฟเดิม 3-5 เท่ากันเลยค่ะเป็นดวงสีฟ้านะคะเดวิลไอค่ะแล้วก็ทำเดไรท์วงกลมรอบดวงไฟด้วยนะคะฝากระโปรงด้านบนค่ะเรลินติดตั้งเป็นสันจมูกคมๆโด่งๆหล่อๆแบบนี้ให้นะคะเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตเต็มหน้าฝากระโปรงแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับรูปนะคะที่เป็นม้ามัสแตงค่ะตัวนี้เราทำสีนะคะเข้ากับตัวรถเป็นสีดำค่ะทำให้รถดูหล่อเข้มดุดันจริงๆเลยค่ะด้านข้างค่ะก็ไม่พลาดกันนะคะกับการอัปเกรดนะคะชุดล้อแม็กและยางให้ใหม่เป็นแบบออฟโรดนะคะมาพร้อมกับการติดตั้งนะคะในเรื่องของคิ้วล้อเพิ่มเติมให้ขนาด6นิ้วแล้วก็จะเป็นคิ้วล้อแบบมีหมุดให้ด้วยค่ะแม็กและยางเดิมของโรงงานของเจ้ารุ่นนี้นะคะเรามากันที่แม็กขอบ16นะคะมาในซีรีส์ของยางที่21570R16กันค่ะแต่ตอนนี้เราก็อัปเกรดเป็นแบบออฟโรดนะคะก็จะเป็นแม็กนะคะก้านของ Oasisรุ่นนี้ให้เลยพร้อมมิลลิ่งขีบเงินนะคะให้ดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางที่เป็นยางออเทเรนนะคะ AT3 ของยางมอนเตอร์ค่ะในซีรีส์ยางที่26570R16กันค่ะค่ะแล้วก็ด้านข้างของตัวรถนะคะลายกราฟิกสติกเกอร์นะคะที่มีให้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นร้อยลายเลยนะคะตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยนะคะเลือกคัดสรรกันมาตรงตามความต้องการของลูกค้าเลยหรือถ้าไม่อย่างนั้นลูกค้าสามารถ
จ้งความต้องการรูปแบบในเรื่องของลวดลายที่ชื่นชอบมาให้เราได้เลยค่ะมีการติดตั้งนะคะด้านบนนะคะเป็นราวหลังคาทรงสปอร์ตสีดำให้ด้วยนะคะติดงานคิ้วกันสาดให้ทั้ง4ช่องประตูให้ค่ะแล้วก็ฟิล์มนะคะพลาดไม่ได้กับฟิล์มกองแสงที่เป็นรุ่นของเซรามิกแบบอย่างดีให้ค่ะด้านหลังตัวรถนะคะโลบาร์ขายาวยาวเลยนะคะถึงกระบะท้ายของรุ่น4ประตูนะคะก็จะเป็นโลบาร์เหล็กขายาวนะคะทรง6ขาแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านท้ายค่ะก็ในเรื่องของการครอบนะคะสารพัดครอบรอบคันเราก็มีให้ตั้งแต่ครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเบ้ารองมือจับครอบเบ้าฝาท้ายแบบปลายดาบแบบนี้นะคะเราจัดสรรให้ลูกค้าครบทุกจุดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะตัวนี้เราเพิ่มให้นะคะเป็นกันชนท้ายขาโอบนะคะของ Outlander นะคะเข้าเซ็ตเข้าทรงกับตัวโลบาร์นะคะอรรถประโยชน์ก็จะมีหูลาดจงโอเมก้าสีแดงให้ด้วยนะคะไฟส่องป้ายทะเบียนให้เห็นเด่นชัดเลยค่ะภายในของเจ้ารุ่นนี้นะคะสเปคโรงงานเดิมค่ะมากันด้วยเบาะผ้าที่เป็นระบบแบบกันน้ำกันเหงื่อซึมได้ดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเปคโรงงานนะคะมาตรฐานก็ให้มาอย่างดีอยู่แล้วนะคะหน้าจอนะคะมากันด้วยหน้าจอขนาด 3.5 นิ้วตัวนี้รองรับในเชื่อมการเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้ด้วยรับสายวางสายนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์ฟังเพลงได้นะคะมากันในชุดเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดนะคะรุ่นนี้แล้วก็ข้อเด่นข้อดีของเจ้ารุ่นนี้นะคะในด้านของการขับขี่ค่ะพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบ e-pass นะคะน้ำหนักเบาคอนโทรลง่ายนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับด้านความปลอดภัยในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะระบบนะคะล็อกเต็กไอโซฟิกด้านหลังเป็นช่องของผู้โดยสารตอนหลังแบบ4ประตูก็มีป้องกันให้นะคะเผื่อลูกค้าท่านใดมาแบบเป็นครอบครัวเพราะว่ารถรุ่นนี้จะเน้นเป็นเชิงครอบครัวนะคะอาจมีเด็กเล็กๆ เราก็จะมีระบบป้องกันความปลอดภัยให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกุญแจที่เป็นระบบรีโมทนะคะอิมโมบิไลเซอร์ให้1ชุดด้วยนะคะก็เป็นคุณสมบัติสเปคโรงงานที่ยังจัดมากันครบคันเลยค่ะสำหรับท้ายนี้นะคะก็อย่างที่เรียนแจ้งนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะกำลังผลิตมีน้อยมากๆเลยนะคะถ้าต้องการรถครอบครัวราคาประหยัดนะคะไว้ใช้งานหรือว่าแคมเปญถูกๆสำหรับรุ่นนี้ที่ลูกค้าได้เห็นใช้เงินออกรถเพียง 59,999 บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็โทรมานะคะพูดคุยปรึกษาแคมเปญรายละเอียดเงื่อนไขการจัดสัญญานะคะว่ายากง่ายยังไงนะคะเรามาลองพูดคุยปรึกษากันดูเลยเลลินนะคะฟอร์ดใจดีนะคะที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะประจำสาขานี้เพื่อให้กันเป็นที่ปรึกษานะคะสำหรับให้ลูกค้านะคะได้มาสอบถามกันนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆในเรื่องของการทำสัญญาค่ะก็ท้ายนี้นะคะก็ฝากนะคะลูกค้าเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ช่องเรลินไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของคลิปรีวิวรถเรามาเตรียมใจจดใจจ่อรอกันในเรื่องของ Next Gen Ranger ในกลางปีนี้กันนะคะส่วนสำหรับรุ่นนี้นะคะถ้ายังไงรีบตัดสินใจนะคะลูกค้ามีการตกแต่งหลายรูปแบบด้วยค่ะก็ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเทศกาลที่กำลังจะเข้ามาถึงในอีกไม่กี่เดือนสงกรานต์ค่ะเจอกันวันนี้สวัสดีค่ะ